ร้านไม่ได้เปิดเพราะเราไม่เห็นเราไม่ได้เดินไปดูถูกไหมครับสมมติว่าร้านไม่เปิดก็สามารถกด reject ได้นะครับสเตตัสมันก็จะถูกสเตตัสมันก็จะถูกส่งกลับมาฝั่งของ user นะครับเพื่อที่จะบอกว่าอ๋อไม่ได้ทำกาแฟอันนี้ลูกค้าก็อาจจะสั่งตัวอื่นหรือว่าก็วันนี้ก็ไม่สั่งนะครับอีเวนต์ต่อไปก็คือว่าพอเขากด accept เพื่อที่จะรับปุ๊บเนี่ย user ก็จะรู้ใช่ไหมครับว่ามีสเตตัสของกาแฟก็คือเขารับทำแล้วนะครับจากนี้พอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีหน้าที่ไปเอานะครับแล้วก็ร้านก็กดโอเคก็จบลูปปกตินะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าส่วนอันนี้เป็นหน้าตาของตัวแบ็คเอนด์นะครับก็จะมีส่วนของที่เป็นแบบโปรไฟล์ของร้านค้าครับแล้วเราก็จะแยกออกมาว่าเป็นมีอะไรบ้างนะครับอย่างนี้ก็มีเป็นกาแฟนะครับเป็นน้ำปั่นนะครับเป็นน้ำผลไม้หรือว่าเป็นชานะครับอันนี้เป็นโปรไฟล์เฉยๆของร้านแต่ละร้านนะครับก็จริงๆแล้วมันจะมีกลุ่มใหญ่อีกก็คือที่ผมบอกว่าแบ็คเอนด์นั่นหมายถึงว่าเวลาที่สมัครไปแล้วครับเจ้าของร้านค้าแต่ละร้านค้าสามารถใส่เมนูลงไปเองได้นะครับอะไรก็ได้นะครับนี่มาดูตรงส่วนของเมนูนะครับเมนูก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับก็คือแบ่งออกเป็นไซส์แล้วก็แบ่งออกเป็นราคาอันนี้จะเป็นฟิกโค้ดอยู่นะครับทำเจสันไม่ทันก็เลยฟิกโค้ดไปก่อนนะครับก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ซัพพอร์ตเรสปอนซีฟก็คือร้านค้าสามารถจะคีย์ผ่านแท็บเล็ตหรือมือถือก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องผ่านโน้ตบุ๊กอะครับก็เทคโนโลยีที่ใช้ก็จะมีพวกเจสันนะครับแล้วก็ที่เรียนไปก็คือ responsive นะครับแล้วก็มีพวกอาจจะเป็นดัตต้าเบสที่เรายังไม่ได้เรียนนะครับก็ประมาณนี้ครับครับโอเคเทพชนบุรีครับไปแล้วไปแล้วโอเคน้ำหมากย้อยก็ฮัลโหลก็กลุ่มเราจะทำแบบนี้ละค่ะเดี๋ยวอธิบายด้วยใจเย็นสวัสดีครับกลุ่มเราชื่อน้ำหมากย้อยนะครับก็มาจากผมชื่อมาร์คคนนี้ชื่อพลอยคนนี้ชื่อน้ำมันก็คล้ายกันพูดถึงตัวโปรดักต์ก็เว็บนี้นะครับชื่อ Air Tasker เป็นเว็บสำหรับคล้ายๆโพสต์หางานแต่ว่ามันต่างตรงที่ว่ามันค่อนข้างจะ specialize มากกว่าตรงที่ว่าตรงนี้สำหรับแบบเราต้องการช่างทาสีช่างประปาช่างน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็บางทีมันก็หายากเราก็เลยทำสนใจจะทำเว็บแบบนี้ซึ่งเว็บแบบนี้คือเว็บในประเทศอังกฤษแล้วก็อยากทำแบบนี้ก็คล้ายจะพบกันนะครับโดยหลักๆอะแต่ว่าอันนี้จะสวยกว่าประมาณนั้นครับอันนี้จะสวยกว่าเมื่อกี้มีใครอยากถามอะไรไหมเทคโนโลยีเหรอครับที่เราก็คิดว่าก็คงจะเป็น HTML JavaScript แล้วก็ Ajax มั้งครับก็ที่แบบเนี่ยดึงข้อมูลมาอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ต้องรีโหลดครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับถัดไป
Confinity ครับก็มีสมาชิก3คนก็โทบี้อีตั้มใหม่ๆๆก็มีนะก็กลุ่มเราก็ชื่อProfinity นะครับก็มาจากคำว่า Profit + Infinity นะครับก็เป็นแอปหรือว่าเว็บไซต์เกี่ยวกับการลงทุนนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวก็ลงทุนมาตลอดนะครับก็ปัญหาของการลงทุนในปัจจุบันก็คือว่ามันมีก็ผมบอกคร่าวๆก่อนว่าอุตสาหกรรมการลงทุนเนี่ยก็จะมีในตลาดเนี่ยก็จะมีอยู่3เจ้านะครับก็จะมีโบรกเกอร์มีโบรกเกอร์นะครับมีสถาบันแล้วก็มีรายย่อยนะครับซึ่งรายย่อยเนี่ยก็จะมีปัญหาอยู่ประมาณ2-3 อย่างก็คือเพนพอยต์ก็คือว่าเล่นหุ้นหรือว่าการลงทุนยังไงแล้วมันติดดอยครับซึ่งถ้าถามว่าเว็บไซต์หรือแอปต่างๆที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ถามว่าดังนั้นก็จะมีจิตตาสต็อกสมาร์ทนะครับแล้วก็สยามชาร์ทนะครับซึ่งเว็บพวกนี้ก็ตอบสนองหลายๆอย่างกับการลงทุนนะครับแต่ว่าเว็บที่เรากำลังจะนำเสนอเนี่ยอย่างว่าอย่างโอเคชื่อนะครับ Confinity นะครับก็โอเคโอเคแล้ววะทำไมเราตอนนี้ก็ได้ว่าทำไมเราต้องมีการลงทุนนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเวลาเราไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือเงินเฟ้อเนี่ยก็จะกินเราไปเรื่อยแล้วต้องมีการลงทุนนะครับเพื่อเวลามีใช้เงินทำงานในตอนแก่นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ตามท่านแล้วก็จะมีการสนับสนุนเช่น LTF RMF ครับก็หรืออาจจะเป็นการลงทุนผ่านประกันภัยนะครับผ่านsaving นะครับผสมทรัพย์นะครับก็จะมีฟินเทคที่อยู่ในตลาดโลกก็จะมีอยู่เนี้ยครับ Promise to be หรือ Rapid Finance นะครับ3จิตกระทำครับ9 9 9 9แล้วก็เพจคอยก็อย่างที่พูดนะครับว่าเรามีอย่างพวกกองทุนเนี่ยเขาจะมีแอปมี Bloomberg เนี่ยเขามีซอร์สข้อมูลที่เยอะกว่าเรารายย่อยก็ได้รับข้อมูลได้ช้ากว่าแต่เราก็พยายามที่จะหาข้อมูลที่แบบมีแปลกใหม่แล้วมีอินเทอร์แอคทีฟมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่แบบบ้านเราที่ตามทางก็สยามชาร์ทแล้วก็อันนี้ก็เนี่ยที่ในตลาดก็จะเป็นสไตล์นี้ครับเราก็จะทำแบบสไตล์ที่แบบมีความแตกต่างกันมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะแบ่งเราจะแบ่งมันแบบ3ระดับก็จะมี business model แล้วก็2 อย่างนะครับคือมีทั้งแบบไม่จ่ายตังค์กับจ่ายตังค์จ่ายตังค์ก็จะแบบมีความสามารถที่จะแบบดูอะไรได้มากขึ้นนะครับใช้ฟีเจอร์ได้มากขึ้นจบแล้วครับเย้ครับขอเสริมรายละเอียดนิดนึงครับก็คือหลักๆคือ business ของเราเนี่ยทางคุณโทบี้แล้วก็คุณตั้มนะครับเข้ามิ่งทูสของต่างประเทศที่เมืองไทยยังไม่มีแล้วเราคิดว่าเราสามารถนำทูนั้นอ่ะมาใช้ในเว็บไซต์ของเราได้แล้วก็สามารถนำเสนอออกมาได้แล้วก็สามารถขายได้ซึ่งทูนั้นอ่ะคุณโทบี้ก็เคยเล่าว่าเขาเคยซื้อมาใช้ซึ่งปีนึงจ่ายเท่าไหร่ครับ ซึ่งราคาแพงมากเป็นเว็บไซต์ของต่างประเทศเป็นแพลตฟอร์มของต่างประเทศในการวิเคราะห์หุ้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นการคนเข้ามาซื้อหุ้นหรือว่าการขายหุ้นซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้เราสามารถมาทำเป็นข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อหุ้นได้ก็ทางกลุ่มเราก็คือจะเอาข้อมูลต่างๆที่ในเมืองไทยยังไม่เคยมีเอามารวมในเว็บไซต์เราแล้วก็ขายเป็นแพ็กเกจครับผมตั้งหมายถึงว่าไปเอา data จากโปรแกรมนี้อาจจะเอ็กซ์พอร์ตมาเป็น JSON แล้วเอามาโยนเข้าของเราป่ะใช่ครับใช่อ๋อโอเคก็หลักๆหน้าเว็บก็ HTML CSS แล้วก็พยายามย่อยข้อมูลให้มันแบบมันง่ายขึ้นตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในหน้าเดียวหรือว่าแบบมีโกมีกราฟที่แบบดูแล้วอินเทอร์แอคทีฟมากขึ้นอัปเดตได้เร็วขึ้นครับก็คือที่เขาซื้อมาคือข้อมูลนะครับไม่ใช่โปรแกรมเนาะไม่ใช่โปรแกรมไม่ได้เป็นเอนจินอะไรเป็นข้อมูลเฉยๆนะครับอ่ะมีใครถามเลยเนาะ
ครับขอบคุณครับทริปเปิ้ลพีครับผมชื่อมาของชื่อกลุ่มก็คือเรา3คนมีตัวสอนพีในชื่อครับก็ผมก็ชื่อป่านี่ชื่อพีส่วนอีกคนนึงชื่อเล่นชื่ออะไรไม่รู้แต่ว่าชื่อจริงเขาเป็นตัวพีเขายังไม่เคยมาเรียนเลยครับ ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อจากนี้ก็ตอนผมทำ HTML ไว้คร่าวๆก็คือทีมพีของเราคือจะเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับเป็นการสั่งอาหารร้านสะดวกซื้อผ่านออนไลน์ครับก็คือตรงนี้จะเป็นหน้าแรกของเราแล้วก็อาจจะมีล็อกอินมีสมัครอะไรแบบนี้แล้วก็ตรงนี้คือทำหน้าคอนแทคเอาไว้นิดนึงครับแล้วก็มีโปรดักต์ดับไว้คร่าวๆครับแล้วก็ที่เรามีการวางแผนไว้ครับซึ่งมันก็ไม่คืบหน้าไปกว่าที่วางแผนไว้ครับก็คือวางแผนไว้นานมากคือคนที่เขาไม่มาเนี่ยแหละครับเขาวางแผนครับก็วางแผนครับผมก็คือวางเป็นการวางแผนในเทโร่คือว่าเรามาดูอินฟอร์เมชันดีกว่าเพราะว่าทางเทคโนโลยีเนี่ยผมก็ไม่รู้ครับถ้าอยากรู้ว่าคนวางแผนหน้าตาเป็นไงก็อาจจะคุ้นๆหน้าเราครับอะไรงั้นเลยเหรอไม่ต้องว่าที่เขาใส่ชุดสีขาวคนนั้นนะครับจำได้ใช่ไหมก็ครับผมนั่นแหละครับคือเขาพิมพ์มาเนี่ยเขาก็คือเหมือนแบ่งงานให้พวกผมแล้วแต่ผมก็ไม่รู้ครับว่าผมต้องทำอะไรอันนี้คือแผนไม่หมดแล้วครับก็คือเราทำเว็บคือมีการเลือกเมนูอาหารครับคือเอาเป็นอินโฟเมชันดีกว่าครับเมนูอาหารว่าเรามีเงิน100บาทซึ่งเขาบอกว่าเว็บของเราเนี่ยจะทำเป็นวอลเล็ตด้วยก็คือเป็นสกุลเงินทริปเปิ้ลพีพวกผมก็เกาหัวกัน2คนอยู่เป็นคริปโตเคอเรนซีครับทริปเปิ้ลพีคือฝากเป็นวอลเล็ตเหมือนทูวอลเล็ตแบบนี้ครับก็คือเข้าไปในเว็บหลังจากนั้นก็คือเราจะคำนวณว่าถ้าเราเลือกอาหาร3ชิ้นตรงนี้ก็เราใช้ไปกี่ทริปเปิ้ลพีคอยตรงนี้ครับก็พอเราซื้ออาหารไปปุ๊บก็จะมีการคำนวณมาว่าอาหารที่เราเลือกเนี่ยมันใช้ปริมาณไปคำนวณแคลอรี่แล้วก็อาจจะมีการอิมพอร์ตผ่านดาต้าเบสคือผ่าน MySQL เนี่ยคือว่าคนที่ซื้อเนี่ยก็มีการคำนวณส่วนสูงน้ำหนักว่ามีค่า BMI เท่าไหร่แล้วกินเท่านี้มันจะอ้วนหรือเปล่าจะมีการเด้งแจ้งเตือนขึ้นมาว่าคุณไม่ควรกินไปมากกว่านี้อะไรประมาณนี้ครับผมก็เป็นอันนี้วางแผนกันว่าผมจะทำโมดูลตรงนี้ยังทำไม่เป็นครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือส่วนคนในชื่อพีครับก็มีการวางแผนว่าทำในส่วนของหน้าแคตตาล็อกแล้วก็ส่วนในการที่เข้าไปตรงนี้ครับหน้าแคตตาล็อกเพิ่มสินค้าครับส่วนพี่เขาจะทำเกี่ยวกับเงินครับซึ่งผมไม่อยากยุ่งอยู่แล้วครับครับก็ตรงนี้เทคโนโลยีที่ใช้ก็มี Spring Framework มี MySQL ทุกตัวที่ผมรู้จักตัวไหนดีกว่าครับครับก็ตรงนี้ครับไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวเพราะว่าสัปดาห์หน้าก็อาจจะเอาวันนี้มาพูดครับเดี๋ยวมันจะไม่มีความคืบหน้าครับก็เนี่ยครับตามนี้แล้วเขาจะมาไหมผมก็ไม่กล้าติดต่อเขาเหมือนกันครับคือเคยคุยไลน์วันแรกคุยปุ๊บแล้ววันนั้นคุย200กว่าอันเลยผมอ่านไม่รู้เรื่องเลยครับก็เลยถ้าทักไปกลัวว่าจะคุยยาวอีกก็เลยไม่อยากกดดันเขาไม่รู้ใครกับกันครับผมมีอะไรพูดครับตอนแรกพี่บอกให้ผมมาพูดก็เท่านี้นะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไม่มีความขึ้นหน้าครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาเลยนะโออาเลแต่งงานไปแล้วมีคนเดียวอาจารย์แล้ว
เดียวใช่แกะสตรอเบอรี่ครับไม่แต่ต้องเดี๋ยวขอต้องตรงนี้ตรงเซ็นทรัลวิทย์ต้องเรียนแอตเทเบิลเพราะว่ามันจะเรียนแอตเทเบิลไม่ก็สวัสดีครับก็กลุ่มผมชื่อกลุ่มแกะสตรอเบอรี่นะครับที่มาก็คือจริงๆเหมือนเป็นการเปรียบเทียบครับเหมือนกับมีอะไรที่เราไม่รู้แล้วพยายามแกะมันออกมานะครับผมแต่ว่ารู้สึกมันดูโหดร้ายไปก็เลยเปลี่ยนไอ้สิ่งนั้นเป็นสตรอเบอรี่แล้วก็แกะมันออกมาก็กลุ่มเรานะครับจะทําตอนแรกที่คิดไว้ก็คือจะทําเกี่ยวข้องกับการศึกษาเพราะว่าผมเองแบบรู้สึกอินกับสิ่งนี้ก็เลยอยากจะทําก็ที่คิดมาจนถึงก็คือม.6เนี่ยเป็นช่วงที่เด็กเนี่ยต้องการเรียนพิเศษแล้วบางคนแบบอยากจะสอบเข้าคณะนู้นคณะนี้ใช่ไหมแล้วก็ต้องมาหาคนสอนหนังสืออะไรประมาณนี้ครับก็จะเป็นตัวแมทชิ่งระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนให้มาเจอกันนะครับก็เทมเพลตคร่าวๆมันก็จะมีประมาณนี้ครับก็โดยมีคำโปรยไว้ว่า better future by your choice นะครับก็คุณเลือกได้เลยครับว่าอยากได้ฟิวเตอร์แบบไหนแล้วก็เลือกเอาครับสิ่งที่น่าจะเป็นตัวสำคัญของอันนี้ก็คือจะเป็นตัวการแมทชิ่งครับก็รูปคร่าวๆครับรูปคร่าวๆนี่ครับอันนี้รูปที่1ก็คือเอาอย่างนี้นะครับก็อันนี้ตอนแรกว่าจะทำหน้า2หน้า3แล้วทำไปแล้วมันก็หลับเลยครับก็เลยตามนี้แล้วกันนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับเด็กเนี่ยก็จะส่งคอนดิชั่นมาว่ามีคอนดิชั่นของเขา1 2 3 4ส่วนครูเนี่ยก็จะส่งมาเหมือนกันว่ามี1 2 3 4ถ้าคอนดิชันมันตรงกันปุ๊บก็จะส่งก็จะเป็นตามนี้ครับหน้าที่2ครับนี่ครับหน้านี้ก็คือมันจะส่งคอนดิชันไปนะครับก็คือดิสเพย์ไปหาเด็กว่าโอเคหาข้อมูลอาจารย์ก็จะขึ้นไปที่เด็กส่วนอาจารย์ข้อมูลเด็กก็จะเข้าไปเสร็จแล้วพอทั้ง2คนเห็นก็ถ้า2คนเห็นปุ๊บก็มีให้เลือก yes กับ no ถ้า yes ตรงกันอีกก็จะออกมาเป็นอันสุดท้ายว่าตกลงแล้วก็ส่งข้อมูลที่มากขึ้นไปอีกเช่นแบบว่าให้เขาคุยแชทให้อะไรแบบอย่ามองมันเป็น Tinder นะครับไม่ใช่อะไรแบบนั้นครับก็คร่าวๆมันจะประมาณนี้ครับโดยที่ข้อหลักการที่ใช้ก็จะมีพวก HTML แล้วก็จะมีลูปตรงฐานข้อมูลครับเพื่อดึงข้อมูลออกมาแบบของเด็กกับของครูแล้วก็เอา2อันนั้นมาทำแมทอีกรอบนึงประมาณนี้ครับก็ตัวคร่าวๆหน้าตาของมันก็อันนี้เป็นเทมเพลตคร่าวๆนะครับเนี่ยครับอาจจะมีแบบถ้าสมมุติว่าไม่อยากแมทก็มีอาจารย์ให้ดูด้วยว่าแบบเฮ้ยมีคนนู้นคนนี้ให้เลือกเองได้เลยตั้งแต่แรกด้วยเผื่อนอกจากแมทอย่างเดียวแล้วก็มีแบบให้เลือกนะครับแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับเหมือนย้อนยุค presentation ไป10ปีที่แล้วหรือ20ได้ป่ะไม่รู้กดจริง